ครับสวัสดียามเช้าครับครับมื้อนี้ครับสิพามาเบิ่งพวกเรามีเมียของเจ้าจุกเพชรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับมาที่เราผสมนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเหนียวเบิ่งครับ2แม่นะครับฝากน้ำกันเป็นเมียของจุกเพชรตัวแม่แรกครับนี่ก็คือลูกของเจ้าแซมสันนะครับนี่ลูกชุดแรกครับส่วนตัวที่สองครับเป็นแม่ของแม่ตัวนี้ครับเป็นแม่ของนางนี่ตัวนี้แม่ใหญ่เลยครับประมาณ 6-7 ปีแล้วครับแม่นี่ยังแข็งแรงดียังจ่ายลูกตลอดใครลูกเจี๊ยบกำลังจ่อไข่ออกมาแล้วครับเมื่อกี้เปิดเบิ่งเดี๋ยวก็ได้เห็นครับท่าญาติจุกเพชรกับสายตีหูครับจะเป็นจังไหนสายโยกกับสายตีหูบวกกันครับว้าวเดี๋ยวรอติดตามนะครับมาเบิ่งครับนี่ครับแม่ดำแม่ดำเป็นคู่เกิดกับแม่ตัวแรกนะครับนี่ลูกชุดแรกคือกันครับของเจ้าแซมสันนะครับสายตีหูครับแม่ดำนี่ปอกแรกเดี๋ยวตัวเมียสองตัวครับส่วนแม่น้ำตาลนั่นก็เป็นลูกของเท่าเก่าจึกนะครับว้าวปลายหางมันจะออกสีพอครับสีเท่ามีสีพอเนี่ยจังหน่อยนี่ครับแม่ดำเพิ่นไข่แล้วแม่ดำไข่แล้วครับฟักแล้วกำลังฟักนะครับไข่โลครับแม่นี่3 6 9 12โอ้12ฟองโลนึงพอดีนี่ครับทายาทจุกเพชรอยู่นี่เองนะครับนี่ครับคอกไก่หน่อยที่เตรียมไว้พวกแตกอยู่หน้าครับก็สิเอาขึ้นมาฟักก็มาเอามาเพาะอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะเอามาขืนกงอยู่นี่เบิดครับพวกลูกลากบีลูกเก่าตึกอยู่ทงครับเฮ็ดปอกขาผสมใส่ผสมกันด้วยครับนี่ดีครับตัวนี้เฮ็ดแบบบานๆครับมีหน้าต่างเปิดช่องดีครับนี่ดีเติบกันไอฝนล้างด้านขางครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตะแกรงขาวกันนี่ครับเจ้าจุกเพชรนะครับนี่สายปีศาจดินจานะครับตามไฟนะครับตัวนี้โยกไปโยกจิ้มโยกแท่งครับตัวนี้มารอกันกระดั่งขึ้นหนาห่างให้ตัวแม่ครับตัวหนึ่งสนุกเสื่องครับเอาขึ้นมาใบบานจุกเพชรมีจุ๊บแล้วก็มีเข่านะครับงามไม่อย่างนี้ดีครับส่วนตัวนี้เป็นท่าญาติลูกเราของมุกไก่เก่งครับตัวนี้อยากสอนมาตะไซมาตะเห็นปีแข็งอยู่ครับกำลังเป็นไก่นมครับส่วนหน้านี่จะเป็นลูกสาวเก่าจึ๊กนะครับตัวนี้มีลูกสามตัวครับตอนนี้เลี้ยงอยู่ยังบนป่าลูกอยู่หวังว่าจะได้ลูกกับจุกเพชรอีกครับเป็นไงบ้างครับมาพาชมลูกเราของจุกเพชรกับพวกสาวๆเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวก็ได้เห็นท่าญาติอีกครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมStands alone.